สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ปลามานะครับพอดีมีคนมาขายปลาให้เรานะครับพอดีเขาไปตกปลามาจากบ่อนะครับได้ปลามา3ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเจออีบึกอีสวายต้องทำ3ตัวแล้วดูในกล้องอาจจะเล็กนะครับสำหรับวันนี้เรามีเมนูปลาบึกนะครับกับปลาสวายนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็ได้ปลามาได้ปลามา3ตัวครับปลาบึก1ตัวปลาสวาย2ตัววันนี้ก็จะให้พ่อครัวของเราครับวันนี้จะรังสรรค์เมนูอะไรวันนี้ผมจะทํา3เมนูคือปลาบึกทอดกระเทียม2ต้มยำโอ้โหแล้วก็อีกเมนูสุดท้ายก็คือเป็นปลาบึกผัดแกงสุดยอดครับวันนี้รับรองแซ่บแน่นอนนะครับครับผมรอตอนทําวันนี้3เมนูเราแบ่งปลาเรียบร้อยกระมังนี้เราจะทําต้มยำอันนี้ผัดแกงและอันนี้ทอดกระเทียมมาดูกันนะครับโดยเชฟเบิร์ดของเรานะฮะศุลกรรมจิปาถะเก็บได้ดีมั้ยเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นมันต้องจุดไฟก่อนนะครับเฮ้ยว้าแล้วนะครับแก๊สรอดไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแก๊สอันนี้นะเริ่มด้วยการทำอะไรครับแซมเบิร์ดจะทอดเราจะทอดก่อนทอดปลาก่อนทอดเนื้อปลานะครับทอดปลาด้วยให้ตะโก้เป็นคนปรุงรสปลาก่อนที่จะดำเนินการทอดนี่เนื้อปลาของเราสวยงามร้อนจังมากน่าจะร้อนแล้วระหว่างรอปลาสุกอันนี้เราก็มาเตรียมเครื่องทำผัดพริกแกงกันต่อมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างก็มีพริกฟ้ามีขิงฝอยพริกไทยเม็ดสดแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็โรยหน้าด้วยใบกระเพราครับนะครับผมของเขาในครัวคุณต๋อยครับอันนี้ครัวจิปาถะทำทีมด้วยเปิดหน้าหลอดกำลังสวยครับมาแล้วครับเมนูแรกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้กระเทียมเจียวครับเจียวเข้าไปครับตามด้วยผักชีชักแน่นอนนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะทำผัดพริกแกงปลาบึกต่อกันเลยเมนูที่สองไปชมต่อไปเราจะมาทำผัดพริกแกงปลาบึกกันต่อขั้นแรกเชฟเบิร์ดนะฮะต่อกระทะให้มันแห้งก่อนนอกจากเขาจะเป็นมือกองที่แสบจากแล้วการกับข้าวการทำอาหารก็จะแสบจากกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินมาทุกอย่างครับพวกเราสมชื่อครับจิปาถะจริงๆทำด้วยแกงเผ็ดจากตลาดค่ายแล้วแต่ชอบเลยนะครับเผ็ดน้อยเผ็ดมากใส่ตามใจเลยนะครับโอ้โหกลิ่นหอมมาแล้วครับเดี๋ยวจะไหม้เลยตามด้วยกะทินะครับเป็นกะทิที่ไม่ใช่ชาวนานะครับชาวเกาะเป็นชาวเกาะครับโฆษณาให้แล้วนะวันนี้ทำก็ลองกันต่อไปเลยนะครับต่อไปเราก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาสดน้ำปลาอันนี้เ
ก็ผมเพื่อนไม่ลายนะครับปลาแม่น้ำนะครับปลาแม่น้ำเราแม่น้ำอะไรครับเกียงยังสีเกียงคนๆให้เข้ากันปรุงรสจะปรุงรสปรุงรสนะฮะรสชาติไหนก็คนชอบแล้วครับนี่คือรสชาติในแบบเราแบบเกลือเกลือใส่มากก็แซ่บมากน้อยก็แซ่บน้อยมากก็เค็มมากใส่น้อยก็เค็มน้อยนะฮะสองสองบกอ่ะเกลือนะฮะดีต่อไปผงชูรสอันนี้ผงแซ่บครับผงแซ่บใส่เยอะก็แซ่บเยอะแซ่บมากใส่น้อยแซ่บและนี่แหละมันจะเด็ดตรงนี้แหละที่เด็ดนะฮะตามด้วยน้ำปลาปลาใส่มากก็เค็มมากใส่น้อยเค็มน้อยครับทิพรสโฆษณาแล้วนะน้ำตาลทรายปลานะครับแล้วแต่คนชอบกินหวานมากหวานน้อยอันนี้อยู่ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับน้องตันมาดูนะครับรออีกสักครู่นะรออีกสักครู่หาแล้วปลาสุกแล้วไปแล้วปลาก็ได้สุกแล้วนะครับใส่เข้มข้นนะครับต่อไปใส่พริกชี้ฟ้าตามด้วยขิงฝอยแล้วก็ไทยเม็ดแล้วก็ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้านะครับเรื่องปรุงสีสันหน้าตาขึ้นมาวันนี้สามเมนูด้วยกันครับจริงๆเราไม่ต้องเป็นตีก็ได้นะครับเปิดครัวก็ได้เราจะทำกับข้าวขายแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนสุดท้ายครับสุดท้ายนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้เพิ่มความหอมนะครับโหระพาจากตลาดค่ายเช่นกันจากตลาดค่ายเช่นกันแต่คนชอบใส่เยอะก็หอมใส่น้อยก็ไม่หอมพูดมาดูเมนูสุดท้ายเรานะครับอันนี้เมนูที่2อันนี้เมนูที่2ครับสุดท้ายจะเป็นต้มยำเมนูที่3มาแล้วต้มยำต้มยำครับดับแรกใส่น้ำก่อนนะครับนี่คือน้ำนะครับน้ำเปล่านะฮะใส่ลงไปใส่ลงไปใส่เยอะก็คดได้เยอะหมดเยอะหมดเลยนี่คือทีเด็ดทีเด็ดรอน้ำเดือดระหว่างรอน้ำเดือดเราก็มาเก็บของก่อนว่าเราจะใช้อะไรบ้างหนึ่งหอมใหญ่หอมใหญ่สองกระเทียมสามขาดไม่ได้เลยอะไรครับกระชาใส่มะกรูดกระชาไม่ได้ครับแล้วก็นี่หอมแดงใส่ด้วยเริ่มทำข้างหน้ามาดีกองเลยนะข้างหน้าเปิดร้านขายขายอาหารข้างหน้าขายอาหารเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่าวิถีของทหารนะครับถ้าเราไม่มีงานอะไรเวลาว่างเราก็หางานอดิเรกทำทำข้าวบ้างเล่นดนตรีบ้างต้องไปเล่นไม่อดตายถ้ามีคนนี้จะอดอย่างเดียวครับถ้าไม่มีเราเดี๋ยวติดตามครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงเริ่มกันด้วยนี่ทีเด็ดเขียงนี่มันไม่เขียงธรรมดานะครับเนี่ยมันเขียงไม้ยูงดูไว้ครับสาวๆครับเนี่ยพี่เขาไม่ใช่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดานี่คือไงเนี่ยไปอยู่นี่ไม่อดตายแน่นอนครับแม้จะมีเกลือก้อนเดียวพี่เขาจะทำให้กินนะฮะก็ต้องอยู่กินเกลือเงี้ยแหละต้องกินเกลืออยู่ด้วยกันรอนี่ทีเด็ดมันอยู่นี่ระหว่างรอน้ำเดือดเราก็เครื่องเครื่องมาคั่วนะฮะเครื่องมันก่อนแบบแรกให้มันหอมเพื่อความหอมกล่อมโอ้โหนี่กลิ่นมาแล้วนะครับ
น้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วขั้นตอนสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนต่อไปเอาเนื้อปลาลงไปครับเมนูสุดท้ายสุดแซ่บของเรานะครับวันนี้โอ้โหมันน่ากินเหลือเกินนะฮะไม่ต้องคนนะครับเพราะถ้าคนแล้วมันจะขาวเนื้อปลาเดือดแล้วเราใส่นี่ต่อเลยแล้วน้ำเดือดแล้วใส่หัวใหญ่กับมะเขือเทศใส่ไปสุดแซ่บสุดแซ่บครับสุดแซ่บตามด้วยความหอมของกินนี่มาแล้วใบกะเพราใส่ไปใบกะเพราใช่ไหมครับเนื้อใบกะเพราอุ้ยกระทะไม่ได้กระทะใบกะเพราเดี๋ยวครับกินมาแล้วนะครับดูโต๊ะครัวเราก็จะลดนิดหนึ่งนะครับเป็นได้ทุกอย่างครับแค่อันนี้เป็นที่นอนก็ได้เป็นที่นั่งก็ได้ทำกับข้าวก็ได้นะสุดยอดครับซื้อมาคุ้มมากครับ350 บาทเยอะไปครับปรุงรสปรุงรสปรุงรสเพราะเกลือเราใส่ไปแล้วใส่หลายแซ่บหลายเยอะแซ่บเยอะนะครับชัดรสชัดสัมปราทานไม่ได้เลยครับทำเปียกครับทำเปียกเราไม่บดเราใส่เป็นลูกเลยใส่เป็นลูกเลยทีเด็ดอยู่ตรงนี้ทีเด็ดปุ๊บอันนี้พวกครัวชิมเองครับเสียงสดน้ำเอ้ยแก้วแซ่บแซ่บเรียบร้อยนะครับร้อยเมนูเรานี่ทีเด็ดยำนะครับยำอันนี้แกงครับนี่เมนูแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยทอดกระเทียมนะครับนี่ทีเด็ดทีเด็ดกินกับอะไรก็อร่อยนึกว่าฝาให้โดกินข้าวครับพี่น้องครับกินข้าวครับดูสเชฟเราแล้วรู้สึกจะหิวกับเพื่อนนะฮะทุกคนเจอครับเพื่อนทานข้าวด้วยกันนะครับเชิญข้าวด้วยกันนะฮะข้าวครับข้าวครับนะครับอันนี้เชฟเบิร์ดบอกว่าแซ่บมาแซ่บก็ต้องกินนะสุดฝีมือแล้ววันนี้นะครับพบกับพวกเราใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปสนุกสนานให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับ